เป็นอีกหนึ่งโครงการนะคะที่จะเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาเรื่องของรถติดค่ะโซนราชพร้าวศรีนครินทร์อย่างโครงการรถไฟฟ้าสีเหลืองนับถอยหลังอีกไม่เกินครึ่งปีนะคะก็จะได้ใช้บริการแล้วค่ะโดยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟม.ได้นำขบวนรถไฟฟ้าโมโนเรลสายสีเหลืองช่วงลาดพร้าวสำโรงออกมาวิ่งทดสอบเป็นครั้งแรกค่ะวิ่งจากศูนย์ซ่อมบำรุงไปสถานีศรีนุชระยะทางประมาณ6กิโลเมตรจากทั้งโครงการ 30.4 กิโลเมตรเพื่อตรวจสอบโครงสร้างงานโยธากับขบวนรถไฟฟ้าและก็ระบบจ่ายไฟฟ้าทั้งนี้รฟม.ระบุด้วยนะคะบอกว่าได้รับมอบขบวนรถมาแล้วจำนวน22ขบวนจากทั้งหมด30ขบวนคาดว่าจะครบในไตรมาสแรกของปีหน้ายืนยันนะคะบอกว่าโครงการพร้อมที่จะเปิดให้พี่น้องประชาชนใช้บริการในช่วงกลางปี2565ก็คือปีหน้าสำหรับระยะแรกเนี่ยจะเปิดให้บริการ4ตู้ต่อขบวนรองรับผู้โดยสารได้ 17,000 คนต่อชั่วโมงต่อทิศทางและสามารถเพิ่มตู้โดยสารได้สูงสุด7ตู้ต่อขบวนซึ่งถ้าเกิดคำนวณแล้วเนี่ยสามารถรองรับผู้โดยสารได้มากถึง 28,000 คนต่อขบวนและก็ต่อทิศทางขณะที่ AS5G ค่ะได้สานต่อความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ต่อยอดการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนด้วยการนำระบบขนส่งต้นแบบอัจฉริยะรถไฟฟ้าไร้คนขับที่ขับเคลื่อนบนโครงข่าย AS5G ทดลองให้บริการรับส่งนักศึกษาอาจารย์รวมทั้งบุคลากรในมหาวิทยาลัยโดยได้เริ่มทดสอบแล้วนะคะเพื่อความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนในช่วงเดือนมกราคมปีหน้าค่ะ